สวัสดีครับผมฮันเตอร์ในสันนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาชวนทำที่ขั้นหนังสือน่ารักน่ารักนะเหมือนกับผมนี่แหละนะครับแล้วก็เล่นนะไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าทำยังไงขอเอิญผมมีกระดาษกระดาษนี้นะขนาด15คูณ15นะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็พับก่อนเลยนะครับเป็นรูปพับครึ่งหนึ่งให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับหลังจากนั้นครับก็เอามุมที่ฐานรูปสามเหลี่ยมนะครับพับเข้าไปตรงกลางครับพับขึ้นจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกครั้งฮะแล้วก็ขี้ออกครับหลังจากนั้นก็เอายอดของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยพับลงมานะครับแบบนี้นะครับเอาแค่อันเดียวนะครับพับมาตรงกลางครึ่งแบบนี้เลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะพับมุมนี้อีกครั้งฮะตรงมุมสามเหลี่ยมเนี่ยนะมุมที่ฐานพับเข้ามาข้างในทั้งสองด้านนะครับตอนนี้จะตั้งใจดูนะครับเพราะว่าอาจจะสับสนได้นะครับแต่ก็ไม่ยากนะครับง่ายๆคล้ายๆเราพับหมวกสมัยเด็กนะครับใครๆก็ทำได้นะครับหลังจากนั้นเราจะพับมุมเข้ามาอีกครั้งแบบนี้ครับแล้วก็เอาตรงปลายเนี่ยเข้าไปข้างในอย่างนี้ฮะสองด้านเลยนะครับนี่แค่นี้เองฮะง่ายๆแค่นี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับโอ้นะครับปุ๊บจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ฮะเย้แค่นี้เราจะเอาไปใช้ได้แล้วนะเป็นที่ขั้นหนังสือครับใส่ตรงมุมกระดาษนั่นเองนะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลองไปใส่กันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรโอ้แบบนี้นะครับใส่ไปแบบนี้ย่าอย่างนี้เลยครับจะเปิดแบบนี้ฮะแต่ว่าไม่จบแค่นี้ครับขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือการตกแต่งนั่นเองนะครับเราจะตกแต่งให้มันน่ารักเหมือนผมนี่แหละนะครับเราเล่นอีกแล้วโอเคผมหากระดาษวงกลมเล็กๆนะครับมาทำเป็นตาแล้วก็ใช้ปากกาเคมีครับมาวาดตกแต่งนะครับเป็นจมูกนะครับได้แล้วครับจากนั้นก็จะทำหูนะครับให้ทายว่าผมกำลังทำตัวอะไรอยู่นะครับถ้าเป็นห้องๆอย่างผมเนี่ยก็ต้องเป็น ผมทำรูปหมาจิ้งจอกนะครับอันนี้สอบก็เล็กๆน่ารักเนอะเหมือนผมนี่แหละเย้โอ้ตอนนี้เป็นหูนะครับแล้วก็จะติดไปข้างในแบบนี้โอ้เย้เสร็จแล้วนะครับตรงนี้นี่ขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยใครจะตกแต่งเป็นรูปอะไรก็ได้นะฮะอยู่ที่จินตนาการนะครับ ยากง่ายก็ว่ากันไปครับทำให้น่ารักผมก็ทำศิลปะเป็นเรื่องไกลตัวนะครับผมทำได้เท่านี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะลองใช้กันดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นไงบ้างฮะน่ารักเหมือนผมมาก เอาเป็นว่าใครสนใจเนี่ยลองทำดูได้นะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยผมอ่านหนังสือทุกวันเลยนะครับผมเลยทำเกี่ยวกับหนังสือนะครับทุกคนก็ลองทำดูได้ครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่นะฮะ Happy Comeback for more ครับบายดี